ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระประวัติพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระองค์ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลประสูติเมื่อวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2456เสด็จไปทรงศึกษาอยู่ที่อังกฤษโดยเริ่มศึกษาที่โรงเรียนอีตันหลังจากนั้นจึงไปศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแซนเฮิร์ตเสด็จกลับมารับราชการอยู่ที่กองบัญชาการกรมเสนาธิการทหารบกเมื่อปีพุทธศักราช2478ต่อมาจึงโอนไปรับราชการเป็นตำรวจประจำกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีโดยมีผลงานชิ้นสำคัญคือการปราบปรามขบวนการอ้างยี่ต่อมาจึงเสด็จไปดูงานหน่วยงาน FBI และการต่อต้านการจารกรรมที่สหรัฐอเมริกาแล้วจึงเสด็จกลับมารับราชการเป็นตำรวจสันติบาลต่อมากระทรวงกลาโหมขอโอนกลับรับราชการทหารในปีพุทธศักราช2491และเมื่อเกิดสงครามเกาหลีขึ้นจึงได้เสด็จไปร่วมราชการสงครามในปีพุทธศักราช2493และเมื่อเสด็จกลับจากการสงครามเกาหลีแล้วจึงส่งเข้ารับราชการที่กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์และกรมข่าวทหารบกตามลำดับทรงเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2516และพระองค์ทรงมีพระโอรสธิดาคือหม่อมเจ้าหญิงจามเทพียุคลหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลซึ่งต่อมาสมรสกับหม่อมบงกตปรียายุคลหม่อมเจ้าวิสาขายุคลหม่อมเจ้าหญิงศรีสว่างวงยุคลหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลอีกทั้งพระองค์ยังโปรดการนาฏศิลป์และดุลยางคศิลป์เป็นอย่างยิ่งและยังให้การสนับสนุนมาโดยตลอดพระชนชีพของพระองค์และสุดท้ายนี้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2534นั่นเองคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ